ท่านผู้ชมครับตอนนี้มาถึงอีก1ผลงานซึ่งเป็น1ใน5ผลงานเด่นของสวทช.ภายในงาน Nasdaq Investor Day ในวันนี้นะครับนั่นก็คือผลงานที่ชื่อว่า FOKIT นะครับเครื่องตรวจจับจุลชีพด้วยแผ่นช่องทางเดินของไหลขนาดไมครอนพร้อมระบบวินิจฉัยทางไกลโอ้โหชื่อออกระยำนิดนะครับแต่ว่าช่วยทางการเกษตรได้อย่างดีทีเดียวนะครับสำหรับ FOKIT อันนี้นะครับเทคโนโลยีนี้หรือวัตถุกรรมสิ่งนี้นะครับเป็นผลงานของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของ Nextech สวทช.นะครับและผู้ที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมงานวิจัย FOKIT อันนี้นะครับก็คือคุณวินบรรจงปรุกนะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับอยากจะให้น้องได้อธิบายถึงเกี่ยวกับไอ้ FOKIT อันนี้นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ทำประโยชน์อะไรยังไงครับครับผมFOKIT เนี่ยครับเป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่เรียกว่าไมโครฟลูอิดิกครับผมก็คือเป็นการทำเส้นทางเล็กๆให้ของไหลวิ่งไปวิ่งมานะครับก็จะมีประโยชน์ในด้านหลายๆด้านเลยทั้งด้านการเกษตรการแพทย์การอาหารครับผมในงานชิ้นนี้ครับก็เป็นความร่วมมือเป็นเรามีทีมงานที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกว่าจะสำเร็จเป็นไอ้ผลงานชิ้นนี้ครับโดยได้โจทย์จากกรมวิชาการเกษตรครับก็คือเป็นเครื่องที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่วินิจฉัยตรวจจับไอ้ไส้เดือนพันธุ์ที่เป็นพิษหรือให้โทษนะครับในต้นไม้ครับพืชน้ำส่งออกครับก็คือในด้วยเครื่องมือชิ้นนี้จะสามารถให้ผู้วินิจฉัยเนี่ยสามารถหาไอ้ตัวไส้เดือนที่ให้โทษเนี่ยได้อย่างง่ายดายแล้วยกแล็บเนี่ยกระจายออกไปตามฟาร์มต่างๆแล้วให้เกษตรกรสามารถเตรียมชิ้นงานเองได้อย่างง่ายๆไม่มีความซับซ้อนแล้วค่อยส่งแต่เฉพาะข้อมูลรูปภาพมาให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เท่านั้นเองว่ามีหรือไม่มีมันก็จะง่ายแล้วก็จะสามารถทำงานได้แบบทวีคูณนะครับวันหนึ่งก็จะสามารถวินิจฉัยได้หลายเคสมากตอนนี้ในขั้นตอนทำงานที่จะเอาอะไรเนี้ยไส้เดือนฝอยที่จะออกจากพืชเขามีขั้นตอนแล้วทำยังไงที่จะมาตรวจสอบต้องใช้ร่วมกับของที่พัฒนาจากกรมวิชาการเกษตรจะเป็นเครื่องอัลตราโซนิกเอาไว้สำหรับเขย่าไส้เดือนฝอยที่มันหลบอยู่ในรากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ใช่ครับอันนี้จะพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตรเลยนะครับโดยดร.นุชนาธนะครับด้วยวิธีของเราก็คือเราก็ไอ้เครื่องนี้กับชุดนั้นเนี่ยจะอยู่ที่หน้าฟาร์มที่ฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีโรงเรือนให้สำหรับทำงานอยู่แล้วก็คือพอได้ไส้เดือนมาปุ๊บเราก็เอาไอ้บิ๊กเกอร์นะครับไปวางเข้าเครื่องเลยก็คือเราก็จะมีสายยางเนี่ยใส่เข้าไปในบิ๊กเกอร์แล้วมันก็จะดูดไส้เดือนออกมาดูของจริงนิดนึงครับไส้อุดตันสมมุติว่าอันนี้ก็คือบิ๊กเกอร์น้ำซึ่งมีไส้เดือนฝอยที่ว่าต้องการตรวจสอบเนี่ยว่าเป็นพิษหรือไม่พิษอยู่ที่แล้วใช่ครับแล้วเราก็จะต่อน้ำขาเข้าไปในนี้แล้วก็มีน้ำขาออกแล้วก็วางลงไปใต้กล้องครับครับผมในใต้กล้องเนี่ยเพียงแค่เอาไอ้สไลด์เนี่ยวางเข้าไปมันจะล็อกกลึ๊บครับแล้วภาพมันจะมาทันทีอ้าวแล้วมันจะเจอเลยเหรอมันเพราะเราล็อกตำแหน่งไว้ครับล็อกตำแหน่งไว้เราล็อกตำแหน่งที่เรียกว่าไส้เดือนต้องเข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่ใช่ครับมันต้องมาตรงนี้แต่ว่าในชิปเนี้ยมันจะประกอบด้วยมันกว่าจะเห็นภาพอย่างเงี้ยครับมันจะมีขยะปนอยู่ด้วยเราต้องทำการกรองขยะทั้งที่ใหญ่กว่าไส้เดือนและเล็กกว่าไส้เดือนออกก่อนครับแล้วไส้เดือนมันจะวิ่งมาบริเวณตรงกระป๋องตรงนี้เลยใช่ๆแล้วมันก็จะมาถูกกักอยู่อ๋อครับเพราะฉะนั้นพอมาถูกกักปุ๊บพอภาพมันชัดปุ๊บเราแคปเจอร์ภาพครับแคปเจอร์ภาพแล้วก็ส่งเข้าไปในเว็บครับมันข้อมูลก็จะไปถึงมือนักวิชาการครับพร้อมชื่อฟาร์มอะไรเรียบร้อยใช่มั้ยเราก็ดูว่ามีหรือไม่มีให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปวิเคราะห์ใช่แล้วเค้าก็ส่งเมลส่งตอบกลับมาในเว็บอ่ะครับว่าโอเคหรือไม่โอเคแค่นี้ฮะตอนนี้FOKIT อันนี้ก็พร้อมในการที่จะออกสู่ภาคธุรกิจแล้วใช่ครับซึ่งมาในวันนี้ก็มา
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจะนำไปสร้างธุรกิจต่อไปต่อยอดได้หลากหลายครับครับชื่ออาจจะยาวหน่อยครับก็สั้นๆ FOKIT นะครับครับผมซึ่งในการที่จะตรวจสอบหาพวกแบคทีเรียจุลชีพต่างๆกรณีนี้ยกตัวอย่างก็คือหาไส้เดือนฝอยที่มันเป็นพิษต่อกรณีของพืชไม้น้ำนะครับครับซึ่งพืชไม้น้ำนี่จะส่งออกแล้วถ้ามีไส้เดือนฝอยที่เป็นตัวร้ายเนี่ยติดไปเนี่ยมันจะส่งออกไม่ได้ครับผมก็เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์นะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงผลงานเด่นชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นอีก1ใน5ผลงานเด่นของสวทช.แล้วก็เครือข่ายที่วันนี้มาออกงานนะครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธซึ่งเป็นหน้างานของเครื่องที่เรียกว่าเครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศนะครับหรือ Dust Detect นะครับอันนี้นี่เป็นผลงานวิจัยผู้ที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือเป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้วยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พาณิชย์อินตะนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอยากจะให้อาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือนี้นะครับมันคืออะไรแล้วมันทำประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องวัดฝุ่นคือพูดง่ายๆคือเป็นเครื่องวัดฝุ่นในอากาศนะครับก็คือใช้สำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศนะครับขนาดเขาเรียกว่าเป็น PM 0.5 กับ PM 10นะครับครับอันนี้เป็นตัวที่กฎหมายกำหนดว่าถ้าว่าเราจะวัดฝุ่นในอากาศเนี่ยจะต้องมีตามมาตรฐาน PM 0.5 กับ PM 10ครับคือถ้าฝุ่นละอองที่เล็กขนาดเนี้ยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายใช่มั้ยครับฝุ่นยิ่งเล็กยิ่งเป็นอันตรายยิ่งเป็นอันตรายครับตามรายงานทางการแพทย์นะฮะครับตรงนี้เป็นอันตรายเพราะนั้นเครื่องมือวัดตัว2ของตัวที่เราพัฒนาเนี่ยสามารถวัดได้ทั้ง2ขนาด2ไซส์ที่ว่าก็คือ PM 0.5 กับ PM 10นะครับก็คือออกแบบมาเพื่อใช้ให้ตรงกับที่กฎหมายเขากำหนดไว้อยู่แล้วครับแล้วแต่เดิมนี้การวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กันเนี้ยอันนี้มันดีกว่าของเดิมหรืออะไรยังไงบ้างครับวิธีการวัดฝุ่นมันมีหลายเทคนิคมากครับครับมีอาจจะเป็นเทคนิคทางแสงอาจจะเป็นเลเซอร์เทคนิคโดยใช้ผ้ากรองฝุ่นนะฮะแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักครับครับแล้วก็มีเทคนิคใช้พวกเบต้าเรย์พวกกัมมันตภาพรังสีอะไรพวกนี้ฮะครับแต่ของเราเป็นเทคนิคทางไฟฟ้าสถิตเทคนิคตัวนี้จะเป็นเทคนิคที่จุดเด่นก็คือว่าเราใช้หลักการไฟฟ้าสถิตที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากคือไม่ได้ใช้กัมมันตภาพรังสีอะไรนะครับแล้วมันเป็นวิธีที่สะดวกนะครับก็คือสามารถวัดแล้วได้ผลทันทีถ้าพูดถึงจุดเด่นที่จากเดิมที่มีอยู่จุดเด่นที่ตรงนี้จะมีอะไรบ้างครับจุดเด่นของตัวนี้คือใช้งานง่ายฮะก็คือเปิดสวิตช์มาปุ๊บก็กดปุ่มสามารถแสดงผลได้เลยฮะที่จริงวันนี้ก็มีปุ่มเดียวฮะครับนี่ก็ปิดอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อแล้วก็เวลาเปิดก็เปิดเลยแล้วก็อาจจะใช้เวลาวอร์มนิดนึงมันจะมีวอร์มิ่งไทม์ครับครับวอร์มประมาณ10วินาทีพอ10วินาทีปุ๊บมันก็จะบอกว่าพร้อมแล้วที่จะวัดครับเสร็จแล้วก็กดอีกรอบนึงนะครับกดปุ่มอีกรอบนึงปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะรอให้สัญญาณมันคงที่แป๊บนึงฮะพอคงที่ปุ๊บมันจะแสดงผลแสดงผลเสร็จแล้วก็กดวัดได้เลยกดวัดนะครับแล้วตรงนี้ก็จะแสดงผลมาเลยพวกนี้ใช้งานง่ายฮะครับแล้วพวกนี้จะเป็นปุ่มสำหรับปรับแต่งคล้ายๆแบบไว้เก็บข้อมูลไว้ทำอะไรแค่นั้นเองมันก็จะง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับโฟล์ง่ายๆนี่คือจุดเด่นเรื่องของการใช้งานง่ายแล้วค่าใช้จ่ายต้นทุนนี่จะถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าต่างประเทศฮะแต่ว่ายังบอกตัวเลขไม่ได้ตัวเลขไม่ได้3เท่าอย่างน้อย3เท่าต้นทุนในการผลิตฮะไม่ใช่ราคาขายแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าเครื่องเราเนี่ยเอาไปใช้ในภาคสนามเรื่องของการใช้พลังงานน้อยใช้ได้ยาวนานกว่าเรื่องของไม่ต้องกลัวเรื่องเขาเรียกฟ้าฝนอะไรเลยฮะเอาไปตั้งกลางแดดกลางฝนตั้งได้เลยเพราะเราใช้กล่องกันน้ำไม่เข้าปกติไม่เป็นสนิมใช่ไหมตรงนี้ไม่ฮะเป็นสนิมก็เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็เป็นกล่องที่ใช้งานเอาท์ดอร์อยู่แล้วเอาท์ดอร์อยู่แล้วแล้วไอ้ที่สำคัญที่จุดเด่นคือว่าเครื่องเราเนี่ยเมนเทนแนนซ์ง่ายไม่จำเป็นต้องไปเมนเทนแนนซ์ในแลบไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ก็คือถ้าเราถ่ายทอดเรื่องนี้พวกนี้ไปแล้วเนี่ยครับเราก็คนที่ใช้งานสามารถเมนเทนแนนซ์ได้เองเลยแกะเครื่องมาล้างทำนั่นทำนี่แล้วก็ประกอบในตรงที่ภาคสนามได้เลยไม่ต้องเอาไปเข้าแลบทำความสะอาดให้แบบอะไรมากมายครับก็คือถอดล้างประกอบตรงนั้นได้เลยถ้าเครื่องมันสกปรกเพราะเวลาวัดฝุ่นไปเนี่ยเครื่องมันสกปรกอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ของสกปรกเข้าไปสองสามวันเดือนนึงไอ้ต้องล้างทีนึงอย่างเงี้ยฮะล้างเครื่องก็คือวิธีล้างก็แกะมาล้างเป็นชิ้นเลยฮะคือมันจะมีพาร์ทนี่ล้างได้ครับล้างเอาแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำปกติล้างครับไอ้ตัวนี้ก็ถอดล้างได้หมดถอดล้างได้ง่ายอายุการใช้งานประมาณสัก
อายุการใช้งานนานฮะแต่ยังไม่ได้ประเมินคือว่ามันไม่ได้มีส่วนไหนที่ต้องเปลี่ยนตลอดต้องใช้แบตเตอรี่หรืออะไรยังไงแบตเตอรี่มีต้องเสียบไฟใช่ฮะแบตเตอรี่มีอ๋ออยู่ในตัวนี้ครับมีชาร์จหมดแบตเตอรี่ชาร์จได้อาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยครับว่าอายุการใช้งานจะนานขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานเครื่องต่อเนื่องยาวนานขนาดไหนครับแต่ปกติที่เขาวัดฝุ่นจริงๆเนี่ยพวกนี้เขาจะวัด10นาทีแล้วก็หยุดอ๋อไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทั้งวันนะฮะสำหรับเครื่องนี้ครับอาจารย์กลุ่มผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์นะฮะจะมีกลุ่มไหนบ้างครับที่จริงตัวนี้คนที่จะนำไปใช้ประโยชน์มีเยอะฮะก็คืออาจจะเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการที่จะแสดงผลการวัดฝุ่นภายในโรงงานหรือว่าเขาอยากจะสร้างความมั่นใจว่าโรงงานเขาตั้งเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนว่าโรงงานเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมาก็ติดตั้งเครื่องตัวนี้ไว้ให้เขาดูนะครับอาจจะเป็นสาธารณสุขชุมชนอาจจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เขาต้องการมีเครื่องตัวนี้เอาไว้สำหรับวัดค่าความเป็นมลพิษในชุมชนเขานะครับหรือสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีอนุภาคอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขาต้องการวัดฝุ่นหรือแม้แต่ตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการวัดไอเสียได้วัดควันดำอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับพวกนี้วัดได้แล้วก็อาจจะเป็นนักวิจัยหรือว่าศูนย์วิจัยที่เขาต้องวัดฝุ่นหรือว่าต้องการวิเคราะห์ฝุ่นในอากาศอะไรประมาณนี้พวกนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับการทำวิจัยด้วยนะครับโรงเรียนหรือชุมชนที่อาจจะอยู่ใกล้โรงงานใช่ไหมฮะก็สามารถทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ได้ครับว่าตอนนี้ฝุ่นบ้านเราเป็นยังไงนะครับหรือว่าใช้ในการพยากรณ์ได้ว่าถ้าเกิดเราทำสถานีโครงข่ายจริงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าฝุ่นมันมีที่มามันมากันยังไงมันเป็นยังไงครับปีหน้าเราจะได้เตรียมรับมือกันได้อะไรประมาณนี้พวกนี้เป็นข้อมูลที่ประเทศไทยเรายังไม่ได้ทำครับครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะหาสู่ครับพร้อมที่ธุรกิจในการที่ถ่ายทอดธุรกิจครับโอเคครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผลงานเด่น5ผลงานซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสพทช.ไปแล้วนะครับในช่วงต่อไปนี้เนี่ยจะมีผลงานจากเครือข่ายซึ่งเป็นพันธมิตรกับสพทช.นะครับและในช่วงนี้นะครับผมก็จะมีผู้ช่วยตัวช่วยอีกคนนึงนะครับมาช่วยก็คือน้องสาวสวยนะครับคือน้องแอนนะครับน้องณัฐนภรนะครับเมฆมนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแอนค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราจะไปดูผลงานวิจัยอีก4อันใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นพันธมิตรของสวทช.ด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องแอนได้ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยพาไปชมด้วยนะครับเดี๋ยวใน4อันเนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยเราจะพาไปดูคลังแอนตี้บอดี้มนุษย์นะครับค่ะจากมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับผลงานนี้ก็เพิ่งได้นำเสนอไปเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไปชมเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงบูธคลังแอนติบอดีมนุษย์แล้วนะคะแล้วก็พบกับคือรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.มนทารบยมภัยค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนั่นเองค่ะอาจารย์ครับค่ะในผลงานวิจัยเนี่ยนะครับอาจารย์มันคืออะไรนะครับแล้วก็มันมีประโยชน์อย่างไรครับอาจารย์ค่ะคือในหลอดอันนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของคลังแอนติบอดีของมนุษย์ซึ่งแอนติบอดีก็คือสารที่มันอยู่ในร่างกายของคนเรานี่แหละไว้มีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคแต่ทีนี้เราก็เอาขึ้นมาไว้บนคลังซึ่งเป็นแบคทีเรียทำให้มันสะดวกต่อการใช้ปกติเวลาจะทำแอนติบอดีเอาไปไว้ใช้ตรวจสอบใช้รักษาโรคเนี่ยจะต้องใช้สัตว์ทดลองต้องฉีดอะไรเข้าไปในสัตว์แล้วเอาเลือดสัตว์มาตอนนี้เราใช้เอามาไว้บนหลอดทำนองเดียวกับที่ทำพิษสุนัขบ้าอย่างนั้นว่าครับอาจารย์หรือพิษงูใช่ใช่ที่ต้องฉีดค่ะปกติเราฉีดเข้าไปในม้าแล้วก็เอาเลือดม้ามาแต่วิธีใหม่เนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับม้าแล้วเราเอามาจากหลอดนี้ได้ค่ะแล้วถ้าจะเพิ่มปริมาณมากๆเนี่ยเราก็เอาไปเลี้ยงในเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันถูกกว่าวิธีการปัจจุบันค่ะตอนนี้การได้มาซึ่งไอ้เจ้าแอนติบอดีไอ้ตรงนี้นะครับได้มายังไงครับอาจารย์อันนี้เนี่ยเป็นเอาเลือดของคนที่เขาไปบริจาคโลหิตแล้วก็จะเหลือมาสำหรับหลังจากตรวจเนี่ยแล้วก็ไปสกัดเอาเม็ดเลือดขาวเข้ามาแล้วก็เอา DNA เข้ามาแล้วก็มาสร้างเป็นแอนติบอดีแล้วก็เอามาเก็บไว้บนคลังอาจจะเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าก็คืออันนี้เป็นเลือดของคน140คนมากที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีรายงานมาอ๋อคือแล้วหลักการในการที่คัดเลือก
ตัวอย่างที่จะหา140คนอันนี้มีหลักเกณฑ์อะไรยังไงครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะคือเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่โคราช140คนนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วแอนติบอดีครั้งนี้ก็เลยจะดีเพราะมันจะมีแอนติบอดีต่อชื่อสารอะฟาทอกซินสารพิษสุนัขบ้าเพราะเป็นของคนไทยด้วยกันเอาไปใช้รักษาโรคเนี่ยมันก็จะดีเพราะว่ามันจะไม่เป็นสำหรับยิ่งโดยเฉพาะรักษาคนไทยหรือคนเอเชียด้วยกันครับตอนนี้แต่ละคนเนี่ยคือแอนติบอดีเหมือนเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับที่อาจารย์ใช่ค่ะเอามาตอนนี้แต่ละคนนี่จะไม่จะแตกต่างกันไหมครับถูกต้องค่ะคือทุกคนจะมีเม็ดเลือดขาวที่มีแอนติบอดีประมาณสักประมาณ10ล้านถึง100ล้านแต่แอนติบอดีนี้ก็จะรวมเป็นประมาณ1,000ล้านชนิดคือเอา140คนมารวมกันอยู่บนนี้ในหลอดเล็กๆหลอดเดียวเนี่ยนะคะมีครบเลยแล้วประโยชน์ที่จะนำไปใช้ในการสมมติว่าอย่างงานมาในงานนี้เราต้องการให้มีผู้ประกอบงานทำเชิงธุรกิจใช่ไหมครับสิ่งที่จะมาทำกับธุรกิจในส่วนตรงนี้เราจะขายอะไรหรืออะไรอย่างนั้นได้ไหมครับค่ะคืองานนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะต่อยอดนะคะคือตอนนี้เรามีคลังพร้อมแล้วตอนนี้มันก็มีเป้าหมายก็คือถ้าสมมติว่าเป็นผู้ประกอบการบริษัทยายักษ์ใหญ่เขาก็จะซื้อคลังไปเพื่อเป็นแหล่งชั้นดีในการผลิตแอนติบอดีในการรักษาโรคอันนี้ก็ระยะยาวสำหรับบริษัทยาแต่ถ้าบริษัทที่สนใจจะเอาไปทำชุดคิดตรวจสอบสารปนเปื้อนทางการเกษตรเนี่ยนะคะหรือว่าชุดคิดตรวจโรคง่ายก็เราก็จะผลิตแอนติบอดีจากนี้ให้แล้วก็ไปทำต่อยอดต่อไปสรุปแล้วคือต้องต่อยอดล่ะค่ะต้องต่อยอดแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะทำเองลักษณะเหมือนที่เราทำเนี่ยเขาจะทำได้ไหมครับทำไมเขาต้องมาซื้อกับเรามันเทคโนโลยีสร้างครั้งเนี่ยนะคะก็ยากเหมือนกันอย่างอันนี้เนี่ยใช้เวลาเด็กนักศึกษาปริญญาเอก4ปีถึงทำได้แล้วก็ต้องวาลิเดตก็ต้องเทรนพอสมควรก็ค่ะแต่ถ้าต้องส่วนใหญ่แล้วให้เราทำให้ดีกว่าแล้วเพราะงั้นตอนนี้ก็เหมือนลักษณะคล้ายๆกับธนาคารแล้วล่ะใช่ไหมที่เป็นคลังเก็บเหมือนเก็บข้อมูลของแอนติบอดีที่เป็นเหมือนภูมิไอ้ต้านทานในการที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยฆ่าเชื้อโรคจริงๆไม่ใช่แค่ฆ่าเชื้อโรคนะคะฆ่าเซลล์มะเร็งก็ได้แอนติบอดีนี่ไม่ใช่แค่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยค่ะก็คือเราก็ขายในลักษณะที่อยากได้อะไรก็มาสั่งแล้วเราก็ทำให้ลักษณะนั้นหรือถ้าคิดว่าทำเองได้ก็ขายเป็นคลังไปบริษัทยาใหญ่ๆเขาก็พร้อมทำได้เขาก็เอาซื้อไปทั้งคลังเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเสมือนเปรียบเสมือนคลังนะครับซึ่งก็เรียกว่าของเรานี่จะเก็บถือว่าได้มากที่สุดในโลกเท่าที่มีรายงานเป็นจำนวนคนที่มากที่สุดที่มากจริงๆเป็นคลังที่เล็กที่สุดแต่ว่ามีมากที่สุดในโลกในคือเป็นคอมแพคที่สุดครับก็รอต่อยอดนะครับแล้วก็รอบริษัททางด้านเอกชนในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์จากคลังแอนติบอดีมนุษย์อันนี้นะครับคือว่าในสุดแล้วจะราคาถูกกว่าวิธีการปัจจุบันเยอะมากค่ะยังต้องมาเจรจากันต้องมาคุยกันค่ะ